แม่มาเองไต่ชุติมาโผล่คอมเมนต์ทีมทิทาพูดถึงปมความรุนแรงในครอบครัวลั่นเชียร์พ่อพิพิงทำชาวเน็ตคอมเมส์สน,สนันจากกรณีที่ทีมทิทาหัวหน้าพักก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยระบุว่าผมยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัว ผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นอย่างไรก็ตามตตยชุติมาอดีตภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปคะ่ะยังไงก็เชียร์พ่อพิพิมพนะคะ ทั้งนี้ได้มีชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวสนัน่นอาทิแม่มาเองจบนะเราเชื่อคุณต่ายคุณต่ายน่ารักมากเป็นกำลังใจให้คุณทินและคุณต่ายนะคะแม้จะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตแล้วแต่หน้าที่พ่อและแม่ยังทำได้ดีเสมอคะ่ะเป็นต้น